ช้าว,วันนี้ตลาดหุ้นยุโรปนะครับเปิดตลาดมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับหลังจากที่เช้าวันนี้มีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของทางฝรั่งเศสซึ่งออกมาดีกว่าเดือนก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็เป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ครับสำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคข,ของทางฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของยุโรโซนในเดือนสิงหาคมนี้ก็ปรากฏว่าชะลอลองมานะครับมากกว่าที่ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ6.5ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนนะครับซึ่งอยู่ที่ร้อยละ6.8เรเดือนก่อนนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ต่ำกว่าประมาณการจากการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์โดยบลูเบิร์กนะครับที่คาดกันไว้ว่าเงินเฟ้อสิงหาคมจะเติบโตขึ้นร้อยละ6.7ครับปัจจัยนี้เนี่ยอาจจะบรรเทาแรงกดดันเล็กน้อยนะครับต่อธนาคารกลางยุโรปที่อาจจะมีการเรียกร้องให้มีการดำเนินการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อ เช้าวันนี้เราจึงเห็นตลาดหุ้นยูโรโซนนะครับส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในทิศทางเชิงบวกนะครับไปดูเชิงตัวเลขฝรั่งเศสโดยตรงนะครับได้รับอานิสงจากทิศทางเงินเฟ้อท,ที่ชะลอลงนะครับทำให้ตลาดเปิดมาบวกไปร้อยละ0.21ครับดักของเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ0.38ขณะที่ฟุซีร้อยของอังกฤษนะครับยังคงได้รับแรงกดดันจากทิศทางราคาพลังงานและก็ค่าครองชีพนะครับวันนี้เช้าวันนี้เปิดมาก็ติดลบไปร้อยละ0.04ครับ มาดูกันต่อกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียนะครับ,รบวันนี้การซื้อขายหุ้นในกลุ่มรถยนต์แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างคึกคักทีเดียวครับโดยในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับมีการรายง,งานว่าโตโยต้าตัดสินใจนะครับว่าจะทุม่มเงินลงทุนสูงถึง7.3สแสนล้านเยนนะครับหรือประมาณ5,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับในญี่ปุ่นและในสหรัฐท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดนะครับทำให้วันนี้ครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นซื้อขายกันปรับตัวลงมาติดลบไปร้อยละ0.37 เช้งไฮคอมพสิทิ์ของจีนปรับตัวลงไปร้อละ0.78ส่วนหางเสของฮ่องกงครับซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆมีความเคลื่อนไหวของหุ้น BYD นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่แห่งหนึ่งของจีนราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวหลังจากที่บริษัท Berkshire Hathaway นะครับของมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์ออกมาเปิดเผยครับว่าได้มีการขายหุ้นของ BYD ที่ถือมาในบางส่วนนะครับซึ่ง Berkshire Hathaway เนี่ยถือหุ้นของ BYD มาเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วครับการ ตัดขอออกมาขายออกมาในรอบนี้เล็กน้อยนะครับทำให้ตลาดกังวลว่าจะมีการขายครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็เลยมีแรงขายออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับมาดูต่อครับที่สเตรทไทมส์ของสิงคโปร์บ้างครับวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงไปร้อยละศูคอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละศูนะครับส่วนเวียเต้ไต้หวันวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละศูนครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับช่วงเช้าเจอแรงขายอย่างหนักนะครับหลังจากที่ราคาพลังงานมีการปรับลดลงมา ุ้นกลุ่มที่ถูกเทขายไปนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้ต่างๆแต่ว่าในช่วงภาคบ่ายนะครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนาแน่นนะครับทำให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่คาดหวังในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมีแรงซื้อกลับคืนมาหนาแน่นทีเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลดลงด้วยเช่นก๊าซแล้วก็ SCGP ครับเป็นตัวที่หนุนให้เดชนีนั้นกลับมาฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็ยังได้ดยว ในจุดีหุ้นไทยวันนี้นะครับภาพรวมปิดตลาดจึงเคลื่อนไหวกรอบแคบมากๆฮะมาติดลบร้อยละ0.03ครับแล้วก็ติดลบไปเพียงแค่0.52จุดปิดที่1,638.93จุดครับแต่มูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ9ก0 0 0กว่าล้านบาททีเดียวครับหหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับเคแบงอาจจะมีแรงย่อลงมาในช่วงท้ายของการซื้อขายนะครับวันนี้ปรับย่อไปร้อยละ1.29ครับ บ้านปูปรับยออตามราคาตลาดโลกนะฮะแล้วก็ราคาพลังงานต่างๆวันนี้ปรับลบไปร้อยละ2.68<ม>ขณะที่ปทศพอเช่นเดียวกันนะครับตามราคาน้ำมันแหละครับติดลบไปร้อยละ2.03ครับตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้นะครับก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับติดลบไป3.64จุดปิดที่641.19จุดนดะครับดูมูลค่าการซื้อขายรวม4,079.02ล้านบาทครับ มาดูกันต่อกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลงมาทาจุดต่ําสุดในรอบหนึ่งเดือนนะครับหลังจากที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐส่งสัญญาณแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สนับสนุนและแนวทางการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐที่ออกมาบอกนะครับว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อเอาเงินเฟอ้อลงมาให้ได้ครับล่าสุดนะครับตอนนี้ราคาทองคําซื้อขายกันอยู่ที่1 7 3 2ดอลลาร์ต่อทรัลล์ครับวันนี้ปรับตัวลงไปต่อร้อยละ0.2 2ครับ ส่วนที่ทางของราคาน้ํามันนะครับแนวโน้มราคาดีตัวขึ้นมาได้ในช่วงบ่ายนะครับหลังจากในค่าคืนที่ผ่านมาราคาน้ามันปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวจากความกังวลน,นะครับว่าเงินเฟ้อจะทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศส่งสัญญาณชะลอตัวถ้าหากว่าเศรษฐกิจถดถอยความต้องการใช้น้ํามันจะหายไปนะครับราคาน้ํามันเลยปรับตัวลงมาแรงเมื่อคืนนี้แต่แล้วก็ตามช่วงบ่ายที่ผ่านมามีแรงซื้อกลับคนืนขึ้นมานะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบด U T I ซื้อขายกันอยู่ที่92ดอลลาร์ต่อแบรเรลครับบวกขึ้นมา100.055 ราคาน้ำมันดิบเบรนด์นะครับปรับตัวอยู่ที่ระดับ99ดอลลาร์ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ0 2 5ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ